ภาพร่างกายที่เรามองเห็นเช่นเส้นผมเล็บผิวหนังกล้ามเนื้อรวมถึงอวัยวะต่างๆภายในมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นโปรตีนเป็นอินทรีย์สารซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื่อต่างๆร่างกายมนุษย์มีโปรตีนอยู่มากเป็นที่สองรองจากน้ำหรือประมาณ1ใน7ของน้ำหนักตัวโปรตีนมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายรวมทั้งเสริมสร้างเนื้อเยื่อใหม่บำรุงรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอดังนั้นโปรตีนจึงมีความสำคัญต่อร่างกายคนเรามากเราจึงควรบริโภคโปรตีนทุกวันโปรตีนเป็นสารอาหารหลักอีกประเภทหนึ่งที่ให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิตโปรตีน1กรัมจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่โปรตีนจากธรรมชาติมีอยู่จำนวนมากในอาหารซึ่งเราสามารถเลือกซื้อมารับประทานได้แหล่งของโปรตีนที่สำคัญคือเนื้อสัตว์นมและเมล็ดพืชตระกูลถั่วต่างๆอาหารแต่ละชนิดจะมีปริมาณและคุณภาพของโปรตีนแตกต่างกันไปเช่นไข่100กรัมมีโปรตีนประมาณ13กรัมนมสด100กรัมมีโปรตีนประมาณ 3-4 กรัมและแม้ว่าในนมสดจะมีโปรตีนน้อยแต่ก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนนมผง100กรัมมีโปรตีนประมาณ26กรัมเนื้อสัตว์100กรัมมีโปรตีนประมาณ16ถึง52กรัมทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเนื้อสัตว์ด้วยเครื่องในสัตว์100กรัมมีโปรตีนประมาณ10ถึง22กรัมถั่วเหลือง100กรัมมีโปรตีนประมาณ34กรัมถั่วเมล็ดแห้ง100กรัมมีโปรตีนประมาณ10ถึง30กรัมข้าวเจ้า100กรัมมีโปรตีนประมาณ6ถึง7กรัมในผักผลไม้สดก็มีโปรตีนอยู่ด้วยแต่มีปริมาณน้อยมากเช่นในผลไม้สด100กรัมมีโปรตีนประมาณ0ถึง10กรัมในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ไม่พบว่ามีโปรตีนอยู่เลยครับนักเรียนเห็นไหมนี่คือส่วนที่นักเรียนเลือกแล้วบริโภคอาหารได้ใช่ไหมว่าอันไหนมีโปรตีนสำคัญนะครับเขาบอกว่าวัยเรียนนี่นะครับนักเรียนนี่ทานไข่วันละฟองเลยนะต้มกินเล่นก็ได้นะซื้อมาเป็นแพ็คต้มแล้วก็จิ้มซอสนะกินเล่นแทนที่จะไปกินถุงละ5บาทไข่ลูกนึงประมาณ5บาทเหมือนกันใช่ไหมต้มเสร็จอ่ะนักเรียนกินไข่ต้มเนี่ยดีที่สุดเลยต้มเสร็จแล้วก็จิ้มซอสร้อนๆนะไข่ร้อนๆจิ้มอร่อยนะฮะคราวนี้ต่อไปอันที่2จดเลยอันที่2โรคเหน็บชาอันนี้ไม่มีวีดีทัศน์ให้ดูข้อ2โรคเหน็บชาเกิดจากการขาดสารอาหารประเภทมีมากในที่ข้าวอะไรข้าวแดงๆนักเรียนเห็นไหมเขาขายตอนนี้เขามีข้าวโภชนาการใช่ไหมนั่นแหละในนั้นมีอันที่3โรคปากนกกระจอกอันที่3เป็นตรงไหนข้างปากนะครับต้องทานอาหารประเภทไหนมันเดี๋ยวนี้มันเขาบอกว่าถ้าเธอไม่รู้ว่ามันอยู่ในไหนนะทานข้าวซ้อมมือกับพวกผักครูเคยบอกสอนนักเรียนว่าคนภาคไหนที่กินผักเก่งที่สุดจะมีคือทางคนภาคใต้ข้าวราดแกงเขาก็มีผักมาให้ขนมจีนโอ้โหข้าวนี่ขนมจีนราดแกงมานี่แทนที่จะเป็นอะไรนะกะละมังผักเลยยกมาให้โอ้โหกินผักเยอะๆมีประโยชน์แต่ผักนั้นต้องผักที่ปลอดสารพิษไม่ใช่มีสารพิษกินเข้าไปยิ่งตายเร็วขึ้น
นะครับอันที่4โรคคอพอกบางคนเข้าใจว่าโรคคอพอกเนี่ยเกิดจากการขาดไอโอดีนใช่ไหมที่จริงมันไม่ใช่ก็มีนะนะครับบางคนคนทะเลยังขาดยังคอพอกก็ยังมีเลยเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวครูมีวิธีทัศน์ให้ดูอีกนะฮะเรื่องโรคคอพอกนักเรียนจะได้เข้าใจคำว่าโรคคอพอกเป็นยังไงนะพร้อมเชิญเลยครับน้ารักเป็นอะไรเหรอครับน้าควรไปคอพอกดิดูคอน้าดิก็น้ารักทานอาหารทะเลทานเกลือเสริมไอโอดีนแล้วจะเป็นได้ยังไงครับเออถึงว่าสิแต่เอ๊คนที่เป็นคอพอกเนี่ยเป็นเพราะขาดไอโอดีนทุกคนหรือเปล่านะคนที่เป็นคอหอยพอกไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเกิดจากการขาดไอโอดีนนะครับคอพอกทั่วไปหรือคอหอยพอกทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือคอพอกธรรมดากับคอพอกเป็นพิษคอพอกเป็นพิษนั้นเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์เป็นผลให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้นแล้วก็มีอาการต่างๆตามมาเช่นขี้ร้อนเหงื่อออกมากหัวใจสั่นใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายผอมลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคอพอกธรรมดานั้นที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนนั้นเนี่ยก็มีอาการคอพอกโตขึ้นมาเฉยๆไม่ค่อยมีอาการอื่นๆยกเว้นแต่ว่าจะโตมากจนกระทั่งกดหลอดอาหารหรือหลอดลมทำให้กลืนลำบากหรือหายใจลำบากอาการอื่นนอกเหนือจากนั้นก็ได้แก่การเจริญเติบโตช้าการคิดช้าการทำงานช้ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องรับประทานอาหารบางอย่างแล้วทำให้เกิดคอพอกเช่นการทานกะหล่ำปลีดิบเป็นต้นความพิงทานกะหล่ำปลีดิบแล้วก็จะทำให้เกิดคอพอกนั้นเกิดได้แต่ว่าต้องทานมากเป็นกิโลกรัมหรือว่าหลายๆกิโลกรัมในครั้งหนึ่งนะฮะถึงจะเกิดอย่างนั้นได้นั่นโดยทั่วไปแล้วก็คิดว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะสามารถจะรับประทานได้ตามปกติครับเฮ้ยโล่งอกไปทีก็น้าเห็นคอน้าอยู่ๆมันก็บวมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็ตกใจหมดเลยตาผมว่าน้ารักเป็นนะครับฮะเป็นไปได้ยังไงก็เป็นโรคไขมันพอกคอแสดงว่าคอพอกนั่นเองเข้าใจหรือยังฮะมี2ประเภทนะอย่าคิดว่าคนเป็นคอพอกปั๊บคือขาดสารไอโอดีนไม่ใช่นะรับประทานอาหารทะเลพวกเราส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมไม่เป็นอยู่แล้วแหละหน้าตาพวกเรานี่ไม่มีใครคอพอกเลยนะสมองพอกนะฮะเป็นสมองพอกไม่เป็นอันที่ห้าเลือดโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดขาดจากวิตามินอะไรครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเกิดจากอะไรวิตามินฮะเอาล่ะครูไม่บอกได้ไหมนี่ฮะต่อไปครูอยากให้คนเองได้ไหมนี่ของง่ายๆอย่างเงี้ยเด็กอนุบาลเขาก็รู้นะนี่นะเลือดออกตามไรฟันเนี่ยใช่ป่ะฮะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องฟันนะฮะครูอยากมีความรู้ให้นักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องฟันนิดนึงวันนี้เราเรียนสไลด์นี้สไลด์เดียวแหละทั้งวันเราวันนี้นะฮะวิทยาตลอดนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเพิ่มเป็นเกร็ดความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องฟันให้นักเรียนดูนิดนึงว่าฟันน่ะเราจะดูแลบางคนมีปากเกิดจากแปรงซื้อฟันเลือกยาซื้อฟันเลือกยังไงเอาแบบขัดห้องน้ำฟันแข็งๆหรือเปล่านะเอาเรื่องแรกฟอเอ๋ยฟอฟันนะฮะท้ายนักเรียนชมนะครับพร้อมเชิญครับความรู้เพิ่มเติมคนเป็นล้านแค่มีแต่คนคอยเป็นห่วงห่างแค่ไหนห่างกันห่างไกลยังเป็นห่วงฝากเธอดูแลให้ดีห่วงใยฟันเป็นอวัยวะที่แข็งแกร่งทนทานแต่ก็เกิดโรคได้นะคะถ้าปล่อยปละละเลยไม่รักษาความสะอาดฟันคนเรามี2ชุดค่ะคือฟันน้ำนมและฟันแท้ฟันน้ำนมจะเริ่มปรากฏโฉมเมื่อเด็กอายุประมาณ6เดือนค่ะและขึ้นจนครบ20ซี่เมื่ออายุราว 2-3 ขวบวัยนี้เด็กจะสนุกกับการเคี้ยวอาหารอย่างอร่อยค่ะแต่ยังไม่รู้จักการทำความสะอาดฟันอย่างถูกต้องถ้าปล่อยให้เกิดฟันผุในระยะนี้แล้วการผุจะลุกลามอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรจะช่วยเด็กในการแปรงฟันและ
พยายามตรวจดูในช่องปากของเด็กเพื่อที่จะทำให้ฟันน้ำนมของเด็กอยู่กับเด็กไปจนกระทั่งถึงเวลาที่สมควรที่จะเปลี่ยนเป็นฟันถาวรค่ะนอกจากนี้ฟันน้ำนมยังมีความสำคัญในด้านเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารออกเสียงให้ชัดเจนนะคะเด็กจะใช้ฟันน้ำนมไปจนอายุ 6-7 ขวบนะคะฟันจะเริ่มโยกคลอนหลุดออกให้ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในการช่วยดูแลฟันของลูกค่ะเพราะแม้เด็กจะหัดแปรงฟันด้วยตัวเองได้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำเองได้อย่างถูกวิธีนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรจะพาเด็กไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่เมื่อเด็กมีฟันน้ำนมเริ่มขึ้นในช่องปากค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเด็กจะไม่มีความกลัวทันตแพทย์นอกจากนี้ทันตแพทย์จะได้คอยดูแลตรวจตราในช่องปากของเด็กและวางแผนการรักษาให้เด็กอย่างต่อเนื่องตลอดไปค่ะการดูแลรักษาฟันน้ำนมไม่ให้ผุกร่อนไปก่อนเวลาอันควรจะเป็นผลดีต่อฟันแท้ที่จะขึ้นตามมาค่ะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะครับเห็นไหมฟันน้ำนมสำคัญนะบางคนคิดว่าฟันน้ำนมมันก็ร่วงไปเองนะฮะไม่ใช่นะมันเป็นตัวบางทีถ้าเกิดการจัดระบบของฟันเนี่ยนะมันทำให้เกิดฟันบางทีฟันโยกฟันเอียงขึ้นไม่สวยก็มีนะครับบางคนฟันห่างเคยเห็นไหมฟันห่างไม่สวยนะครับคราวนี้นักเรียนจะดูได้ยังไงนักเรียนสามารถเนี่ยตรวจเองว่าฟันตัวเองเป็นสภาพยังไงนักสามารถตรวจเองได้นะครับถ้าตรวจนักเรียนควรตรวจยังไงนะฮะเพราะนั้นครูจะมีวิธีแนะนำให้เรียนรู้จักการตรวจฟันด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าฟันนี่มีความสำคัญเป็นบุคลิกอย่างนึงเวลาเธอยิ้มปุ๊บเนี่ยถ้าฟันหลอเธอกล้ายิ้มเต็มๆปากไหมฟันดำหายไปซี่นึงเนี่ยมันตัวตลกเนี่ยนะฮะอ่ะคราวนี้เราตรวจฟันตัวเองตรวจยังไงเชิญชมครับนอกจากมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วฟันยังช่วยเสริมสร้างความงามความมั่นใจให้กับเจ้าของด้วยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยที่รักความสวยงามและต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างไปหาหมอฟันบ่อยไหมเอ่ยไป6เดือนครั้งนึงค่ะไปดูว่าสุขภาพฟันของเราแข็งแรงหรือเปล่ามีฟันผุหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วฟันมักจะถูกปล่อยปละละเลยจนกว่าจะแสดงอาการเจ็บป่วยออกมาค่ะเพราะความคิดว่าถ้ายังไม่ปวดไม่เสียวฟันแสดงว่าฟันยังแข็งแรงอยู่การปล่อยให้ฟันผุจนแสดงอาการปวดนั้นแสดงว่าฟันได้ผุถึงชั้นโครงประสาทฟันแล้วในระยะนี้ผู้ป่วยไม่จะไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่ถ้ายังปล่อยทิ้งไว้อีกเชื้อโรคจะทำลายเนื้อเยื่อโครงประสาทฟันและอาจจะลุกลามลงไปถึงปลายรากฟันวัยนี้สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่าวัยเด็กนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ฟันแท้ขึ้นทดแทนฟันน้ำนมแล้วฟันชุดนี้ล่ะค่ะที่เราต้องใช้ไปชั่วชีวิตถ้าฟันหลุดร่วงไปหมายถึงต้องใส่ฟันปลอมเลยทีเดียวการหมั่นตรวจฟันด้วยตัวเองเป็นประจำจะช่วยดูแลสุขภาพช่องปากและรักษาฟันได้เป็นอย่างดีการตรวจฟันด้วยตัวเองทำได้ง่ายๆนะคะใช้เวลาหลังแปรงฟันเพียงเล็กน้อยส่องกระจกตรวจฟันทั้งด้านนอกด้านในก็จะรู้สภาพช่องปากของตัวเองค่ะถ้าพบจุดดำอย่างนี้บนฟันแสดงว่าฟันเริ่มผุแล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้จนปวดผุเป็นรูโบรีบไปให้คุณหมอรักษาก็จะสามารถรักษาฟันให้กลับคืนเป็นปกติอยู่คงทนใช้งานไปได้อีกนานค่ะพรุ่งนี้มาดูต้นเหตุของฟันผุกันนะคะนักเรียนครับจะเห็นไหมนี่คือการตรวจฟันนักเรียนเคยดูตัวเองบ้างหรือเปล่านะต้องมาดูนะฮะดูฟันที่กระจกดูว่าเป็นยังไงนักเรียนถึงสภาพนะถ้าฟันเราผุแล้วเกิดฟันผุเกิดขึ้นเนี่ยพอฟันผุแล้วมีอาการปวดบางคนโอ้โหปวดมากบางคนนี่พอปวดเสร็จบวมขึ้นมาขนาดนี้เลยนะบวมมากเพราะฉะนั้นฟันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างที่ในวีทัศน์บอกว่าถ้าเป็นจุดดำๆที่ฟันนะรีบไปพบแพทย์ไอ้ทันตแพทย์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฟันผุมีผลกระทบต่อร่างกายยังไงเรามาดูนะครับเรื่องฟันผุเชิญครับฟันแม้จะเป็นอวัยวะที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายแต่ก็ผุกร่อนได้ถ้าดูแลรักษาช่องปากไม่สะอาดปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างเพราะในปากของเรามีจุลินทรีย์อยู่หลายชนิดค่ะจุลินทรีย์เหล่านี้จะเก็บกินเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟันโดยเฉพาะพวกแป้งและน้ำตาลถ้าปล่อยกรดออกมาทำลายผิวฟันนานวันเข้า
จะเป็นตัวการทำให้ฟันผุค่ะอาหารพวกแป้งไร้น้ำตาลที่หวานและเหนียวติดฟันง่ายเช่นตังเมลูกอมลูกกวาดหรือช็อกโกแลตเป็นต้นจะทำให้เกิดคราบที่ติดกับฟันและทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาหรือความบ่อยในการรับประทานอาหารเช่นทานจุกจิบหรือทานตลอดเวลานั้นก็จะทำให้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดฟันผุง่ายค่ะโรคฟันผุนี่นะคะถ้าไม่รีบรักษาจะผุลุกลามไปเรื่อยๆจากรูตื้นๆบนชั้นเคลือบฟันจะค่อยๆกัดกร่อนลงสู่เนื้อฟันและลามต่อไปถึงโพรงประสาทฟันเกิดอาการเสียวและปวดฟันอย่างทุกข์ทรมานทางที่ดีถ้าพบว่ามีรอยสีดำบริเวณร่องฟันซอกฟันแสดงว่าฟันเริ่มผุแล้วค่ะต้องรีบไปให้คุณหมออุดฟันเสียแต่เนิ่นๆป้องกันการผุลุกลามนะคะเพราะถ้าปล่อยให้ฟันผุมากๆการรักษาจะยิ่งยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยควรจะรับประทานอาหารที่หยาบและมีเส้นใยธรรมชาติเช่นผักสดผลไม้สดเพราะเวลาเคี้ยวอาหารจำพวกนี้จะเป็นการทำความสะอาดฟันไปในตัวนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารค่ะการดูแลฟันและช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอจะช่วยป้องกันฟันผุอย่างได้ผลนะคะถ้าฟันที่ดีต้องโยกคลอนหรือหลุดร่วงไปก่อนเวลาเพราะว่าเหงือกอักเสบคงจะไม่ดีแน่พรุ่งนี้ติดตามกันต่อค่ะนักเรียนครับฮะฟันผุนี่มันฟังแล้วมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะตัวที่ยึดฟันเขาเรียกอะไรเหงือกเคยได้ฟังเพลงไหมเหงือกจ๋าฟันลาก่อนเพราะฉะนั้นเหงือกก็มีความสำคัญนะคนเราบางทีเนี่ยถ้าเป็นเหงือกที่ไม่เป็นสีเขาบอกว่าคนเขาตรวจร่างกายว่าคนไหนที่จะสมบูรณ์ไหมเขาดูที่เล็บนักเรียนดูเล็บตัวเองสิถ้าไม่ทาสีนะถ้าบอกว่าถ้าคนไหนเป็นสีชมพูเนี่ยแสดงว่าร่างกายสมบูรณ์และเวลาเขาตรวจคนตรวจสุนัขเขาเวลาสุนัขไปหาหมอไอสัตวแพทย์เขาเปิดดูตรงไหนเปิดปากถ้าสุนัขเนี่ยเหงือกสีชมพูก็แสดงว่าสมบูรณ์คนเราก็เหมือนกันนะไหนนี่ถ้าสีดำไม่ใช่ทางพันธุกรรมนะนะฮะเขาก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นเหงือกมีความสำคัญเหงือกของฟันก็มีความสำคัญเหมือนกันสำคัญยังไงดูเกี่ยวกับเรื่องโรคเหงือกนะฮะเหงือกเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มรองรับอยู่รอบตัวฟันเหงือกปกติจะมีขอบเหงือกบางแนบไปกับคอฟันค่ะระดับฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยรุ่นจะทำให้เนื้อเยื่อของเหงือกตอบสนองไวเป็นพิเศษนะคะถ้าดูแลความสะอาดฟันไม่ดีพอเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟันจะรวมตัวกับแคลเซียมในน้ำลายกลายเป็นหินปูนหรือหินน้ำลายค่ะมีลักษณะเป็นคราบแข็งสีเหลืองหรือสีดำเกาะอยู่ตามคอฟันและซอกฟันค่ะผิวที่ไม่เรียบของหินปูนจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคและแผ่นคราบจุลินทรีย์ค่ะซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้จะปล่อยสารพิษออกมาทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆฟันอาจจะมีเลือดออกเหงือกบวมแดงและมีหนองและถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกก็อาจจะทำให้ฟันโยกและหลุดไปก่อนเวลาสมควรนะคะโรคเหงือกเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังและไม่ค่อยแสดงอาการเจ็บปวดให้รู้สึกหรอกนะคะแต่สามารถสังเกตได้ค่ะถ้าเหงือกบวมแดงไม่แนบสนิทกับคอฟันหรือว่ามีเลือดออกเวลาแปรงฟันควรไปพบหมอให้ตรวจรักษานะคะวิธีการรักษาโรคเหงือกที่ได้ผลก็คือไม่ใช่แต่เพียงว่าไปให้ทันตแพทย์ขูดหินปูนและขัดฟันเท่านั้นนะคะคนไข้จะต้องร่วมมือโดยการแปรงฟันให้สะอาดและสม่ำเสมอทุกวันค่ะพรุ่งนี้ไปเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยกันนะคะนี่เหงือกครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนแปรงฟันไม่ถูกวิธีนะเคยแปรงฟันครูคงไม่ถามเรียนนักเรียนเคยแปรงฟันไหมครูไม่ถามแล้วล่ะเพราะอายุป่านนี้ต้องแปรงฟันอยู่แล้วบางคนแปรงแบบรถด่วนจับไปจึก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 นะจึกจึกจึกนะบางคนพอดึงออกมาปุ๊บเลือดเต็มปากเลยนะฮะเพราะนั้นหลักในการแปรงฟันเขาก็มีวิธีนะเดี๋ยวนักเรียนจะมาดูครูจะพาไปดูเรื่องการหลักในการที่จะแปรงฟันยังไงให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเหงือกเกี่ยวกับฟันหรือเศษอาหารตกค้างถ้าพร้อมเรามาดูอีกฮะวันนี้ดูวิดีโอทัศน์อย่างเดียวการแปรงฟันช่วยกำจัดเศษอาหารคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟันทำให้ปากสะอาด
แต่บางครั้งด้วยความเคยชินความรีบเร่งทำให้เราแปรงฟันไม่ทั่วถึงเป็นสาเหตุให้ฟันผุและเหงือกอักเสบค่ะถ้าอยากมีฟันสะอาดสดใสปราศจากโรคภัยการแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ต้องใส่ความพิถีพิถันความขยันแปรงฟันให้เป็นนิสัยค่ะเราควรจะแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอนนะคะหรือจะจำง่ายๆก็ได้ว่าฟันจะดีถ้าแปรงทันทีทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอนค่ะหลักการแปรงฟันอย่างถูกวิธีต้องแปรงให้ทั่วทุกซี่ทุกซอกทั้งด้านนอกด้านในนะคะเริ่มกันที่ฟันบนด้านนอกค่ะวางขนแปรงบริเวณคอฟันและขอบเหงือกขยับแปรงไปมาเล็กน้อยแล้วบิดข้อมือให้ขนแปรงปัดลงล่างเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันก็จะหลุดออกฟันบนด้านในก็ทำเช่นเดียวกันค่ะส่วนฟันล่างก็ทำลักษณะเดียวกับฟันบนนะคะต่างกันแต่เพียงตอนบิดข้อมือต้องให้ขนแปรงปัดขึ้นเท่านั้นเองวิธีแปรงฟันบดเคี้ยวทั้งฟันบนและฟันล่างให้ใช้แปรงถูไปมาให้ทั่วอาจต้องใช้เวลาในการแปรงฟันสักหน่อยก็ควรทำอย่างใจเย็นและเบามือนะคะแปรงสีฟันลักษณะอย่างไรเหมาะและดีที่สุดในการทำความสะอาดฟันติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ